สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของอาเซียนเราอัพกับไทยพระบิก้าพอดแคสต์นะคะพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญค่ะขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะ Exim Bank ค่ะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปรู้จักภาพรวมคาสิโนชายแดนแล้วก็ไปรู้จักกลุ่มทุนคาสิโนตัวจริงชายแดนอาเซียนว่าอยู่จุดไหนอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงที่2จะพาไปคุยกับอาจารย์สมฤทธิ์พลเงินเป็นผู้ที่ทำวิจัยในเรื่องนี้และท่านเป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยนะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้มาเราอัพข่าวกันก่อนนะคะมาดูที่ฟิลิปปินส์ค่ะคุณผู้ฟังเขาทำแผนยุทธศาสตร์นะคะที่จะลงทุนดึงเงินทุนจากต่างประเทศค่ะกระทรวงการค้าและก็อุตสาหกรรมนะคะของฟิลิปปินส์นั้นได้จับทำแผนยุทธศาสตร์การลงทุนสำคัญหรือว่า SIPP นะคะของกฎหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้นำเสนอต่อประธานคณะกรรมการรัฐสภาเรียบร้อยแล้วนะคะสมาชิกสภาผู้แทนประธานคณะกรรมการร่างบอกว่า SIPP เนี่ยเขาจะเปิดให้นักลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศยื่นขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามประเภทธุรกิจค่ะซึ่งก็คาดว่าฟิลิปปินส์นั้นจะได้รับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI ที่แข็งแกร่งในปี65จากปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ดึง FDI ที่ดีที่สุดเป็นประวัติการนะคะในปี64เขาบอกเป็นปีที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของฟิลิปปินส์นั้นแข็งแกร่งเป็นผลจากที่ได้ข้อสรุปแนวทางการปฏิรูปในปี65เป็นปีที่การปฏิรูปเหล่านี้เสร็จสมบูรณ์จริงๆจึงคาดว่า FDI ดีขึ้นในปีนี้แน่นอนนะคะการจัดทำ SIPP ของฟิลิปปินส์ครั้งนี้ค่ะเขาจะเปิดให้ภาคธุรกิจที่ไม่จัดอยู่ในแผนการลงทุนสำคัญปี63สามารถมาใช้มาตรการจูงใจทางภาษีแล้วก็ลงทุนในฟิลิปปินส์นะคะก็จะช่วยสร้างงานใหม่แล้วก็โอกาสทางธุรกิจสำหรับเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ได้เป็นอย่างดีก็จะส่งเสริมให้นักลงทุนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคธุรกิจที่มีมูลค่าสูงให้ตั้งในฟิลิปปินส์แล้วก็ใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุดในอาเซียนด้วยนะคะกฎหมายนี้เรียกว่ากฎหมาย Create ค่ะก็จะมีผลบังคับใช้นะคะ11 เมษายน 64ที่ผ่านมาเขาก็ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 3% เป็น 25% สำหรับองค์กรขนาดใหญ่แล้วก็ 20% สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีรายได้สุทธิทางภาษีไม่เกิน5ล้านเปโซนะคะซึ่งถือว่าเป็นการบรรเทาภาระทางการเงินของนักลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศที่ทำธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์ได้เป็นอย่างดีนะคะน่าจับตามองสำหรับแผนยุทธศาสตร์อันนี้ที่สำคัญของฟิลิปปินส์ค่ะมาดูที่ประเทศกัมพูชานะคะวันนี้มีข้อมูลนะคะว่ากัมพูชานั้นเขามีคนจนมากขึ้นจากโควิดระบาดนะคะอัตราความยากจนของประชากรกัมพูชาเพิ่มขึ้นจาก 13.5% ในปี2557มาเป็น 17.8% ในปี2562แล้วก็ในปี2563นะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากกระทรวงวางแผนนะคะของทางกัมพูชาก็เป็นการเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการนำนโยบายประชากรของประเทศปี59ถึงปี73ไปปฏิบัติที่จังหวัดเสียมเรียบค่ะนะคะโดยปลัดกระทรวงวางแผนของกัมพูชาเนี่ยเขาก็ออกมาเปิดเผยตัวเลขนี้นะคะแต่ว่าการสำรวจเศรษฐกิจและสังคมปี 62 ถึง 63 เนี่ยเขาบอกว่าอัตราความยากจนของกัมพูชาเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นไปที่ 17.8% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการระบาดของโควิด-19 รัฐบาลเขาได้ส่งเสริมให้นำแผนนโยบายปี 59 ถึงปี 73ไปปฏิบัติภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนะคะการพัฒนาทุนมนุษย์เนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการขยายฐานเศรษฐกิจแล้วก็ภาคส่วนที่จะช่วยให้กัมพูชานั้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกโดยมุ่งเน้นที่การลงทุนด้านการศึกษาและสุขภาพค่ะนอกจากนี้นะคะภาคการศึกษามีความสำคัญสำหรับรัฐบาลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบสนองต่อการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะคะด้วยภาคส่วนหลักๆ ก็คือการเกษตรอุตสาหกรรมและบริการนะคะมีตัวแทนของรัฐบาลในกัมพูชาค่ะในฐานะที่ท่านเป็นอธิบดีฝ่ายการวางแผนเนี่ยเขาบอกว่าทุกๆ15ปีนะคะคุณผู้ฟังกระบวนการประเมินเส้นความยากจนเนี่ยจะมีการทบทวนเพียงครั้งเดียวการปรับเปลี่ยนกระบวนการเนี่ยเป็นผลนะคะจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในกัมพูชาก่อนหน้านี้เขากำหนดพลังงานจากอาหารแล้วก็เครื่องดื่มไว้ที่
2,200 แคลอรี่ค่ะแล้วก็ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆนะคะต่ำแต่ว่าตอนเนี้ยเขากำหนดใหม่โดยยังคงพลังงานไว้ที่ 2,200 แคลอรี่แต่ว่าการจ่ายด้านอาหารแล้วก็สิ่งที่ไม่ใช่อาหารก็คือพวกเสื้อผ้าการบริโภคในครัวเรือนและอื่นๆเนี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งอันเนี้ยเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้อัตราความยากจนเพิ่มขึ้นในพนมเปญ นะคะมีคนจำนวนมากที่ทำรายได้ไม่ถึง 10,000 เรียลต่อวันซึ่งหมายความว่าเขาอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโควิด -19 มีผลต่อความยากจนค่ะซึ่งก่อนโควิด -19 เนี่ยการวิจัยของกัมพูชาพบว่ามีครัวเรือนที่อยู่ใต้เส้นความยากจนเนี่ยประมาณ 500,000 ครัวเรือนแต่ว่าหลังจากเกิดวิกฤตเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก 200,000 ครัวเรือนด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในกัมพูชาค่ะนะคะก็เป็นตัวเลขของความยากจนที่เพิ่มมากขึ้นจากสถานการณ์โควิด -19 ค่ะมาปิดท้ายกันที่เส้นทางรถไฟลาวจีนแล้วก็การเติบโตที่ตามกันมานะคะล่าสุดนี้มีตึกที่สูงที่สุดเกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจบ่อเต็นนะคะเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนงามค่ะได้มีการเผยแพร่ความคืบหน้าของการก่อสร้างตึกแฝด IFC นะคะเป็นตึก A ที่นี่เนี่ยเป็นอาคารสูงที่สุดของเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งนี้นะคะสามารถสร้างโครงสร้างของตัวตึกเสร็จแล้วนะคะเห็นบอกว่ามีอุปสรรคเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้จะเสร็จแล้วนะคะอาคารนี้นะคะตึกนี้เนี่ยสูง35ชั้นความสูงรวมแล้วเนี่ย 131.3 เมตรตั้งอยู่ในศูนย์กลางการเงินย่านใจกลางธุรกิจหรือว่าตรงนั้นเขาเรียกว่า CBD นะคะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนงามชั้น1ถึงชั้น5เนี่ยเขาจะถูกใช้เป็นห้องเพื่อการพาณิชย์ค่ะส่วนชั้น6ไปถึงชั้น35จะใช้เป็นอาคารสำนักงานนะคะการก่อสร้างตึกนี้เนี่ยกูเจออุปสรรคเยอะแยะเลยค่ะจากโควิด -19 ทำให้ขาดแคลนแรงงานปัญหาในการนำเข้าวัสดุก่อสร้างแต่ว่าการก่อสร้างก็ยังคงเดินหน้าต่อไปนะคะถ้าพูดถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนงามเนี่ยก็ตั้งอยู่บนพื้นที่ 34.2 ตารางกิโลเมตรหรือถ้าคิดเป็นไร่ก็คือ21,375ไร่นะคะคุณผู้ฟังอยู่ริมถนน R3A แล้วก็ติดกับสถานีรถไฟบ่อเต็นของทางการรถไฟลาวจีนด้วยอันนี้อยู่ห่างจากชายแดนลาวจีนที่เมืองบ่อเต็นที่หลวงน้ำทาประมาณ8กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ห่างจากชายแดนไทยลาวคือฝั่งเชียงของห้วยทรายเนี่ยประมาณ228กิโลนะคะเดิมเนี่ยรัฐบาลลาวก็ให้สัมปทานพัฒนาพื้นที่นี้กับบริษัทฟุกฮิงทราเวลจากฮ่องกงนะคะเมื่อปี46สร้างเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนคำเปิดให้บริการในปี50นะคะก็มีจุดขายคือตรงนี้เป็นบ่อนคาสิโนแล้วค่ะแต่ปรากฏว่าหลังจากเปิดได้ไม่นานก็เกิดปัญหาภายในขึ้นรัฐบาลลาวเขาก็เลยยึดสัมปทานคืนแล้วก็เอามาให้กับกลุ่มบริษัทยูนานไหเชิงค่ะดำเนินการต่อในปี54นะคะยูนานไหเชิงเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อโครงการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนงามจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ปรับรูปแบบโครงการโดยสร้างเป็นศูนย์การค้าแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบครบวงจรนะคะข้างในก็จะมีศูนย์กลางทางการเงินการค้าการลงทุนเขตปลอดภาษีนะคะเขตส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมีโรงแรมในเขตอุตสาหกรรมแต่ว่าไม่มีคาสิโนนะคะทางยูนานไหเฉิงเนี่ยเขาวางแผนการพัฒนาแห่งนี้ไว้ว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ 10-15 ปีใช้เงินลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านหยวนค่ะแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าเมื่อเริ่มเปิดให้บริการนั้นจะดึงนักลงทุนเข้ามาในพื้นที่แล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาอย่างเขตนี้ไม่ต่ำกว่าปีละ 50,000 คนนะคะเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งนี้นะคะก็ได้เปรียบค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟเส้นทางลาวจีนด้วยซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่สนใจนะคะของนักท่องเที่ยวแล้วก็นักธุรกิจที่จะมาลงทุนในพื้นที่เหล่านี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์ค่ะครับสวัสดีครับคุณน้องค่ะวันนี้เจอกันอีกนะคะอาจารย์ขอข้อมูลอาจารย์ค่ะในเรื่องของบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดนนะคะถ้าพูดถึงคาสิโนที่เราจะเห็นเป็นข่าวกันแล้วก็โด่งดังก็คือ Kings Roman นะคะบนพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำที่หลายคนบอกว่าเป็นดินแดนธุรกิจสีเทาเป็นดินแดนแห่งการฟอกเงินเป็นแหล่งพักพิงสแกมเมอร์ต่างๆนะคะซึ่งอาจจะส่งผลต่อธุรกิจในบ้านเราแล้วก็ในชายแดนด้วยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวอยากจะคุยกับอาจารย์ด้วยเพราะว่าตอนนี้ทุนจีนก็เข้ามาเยอะตามแนวชายแดนนะคะธุรกิจคาสิโนต่างๆเนี่ยเขาเปลี่ยนโฉมหน้าเปลี่ยนรูปแบบหรือว่าเปลี่ยนนายทุนไปแล้วหรือยังตอนนี้ขออัปเดตกับอาจารย์ในวันนี้ด้วยนะคะอาจารย์ให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังค่ะขออัปเดตตอนนี้ว่าคาสิโนตามแนวชายแดนเนี่ยนะคะอัปเดตล่าสุดตอนเนี้ยตรงจุดไหนที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็แหล่งทุนใหญ่ๆด้วยค่ะอาจารย์ก็ใช่ใกล้บ้านเราที่สุดแล้วก็
เยอะที่สุดนะครับก็อยู่ที่ปอยเซ็ตค่ะนะครับอยู่ที่ปอยเซ็ตเนี่ยจะมีคาสิโนอยู่มากกว่า20แห่งที่ได้มาตรฐานระดับสากลนะครับก็ต้องถือว่าปอยเซ็ตเนี่ยเป็นเมืองแห่งคาสิโนเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่หลักที่นักเสี่ยงโชคหรือเซียนจากประเทศไทยนิยมไปที่นั่นมากที่สุดค่ะเพราะว่ามีให้เลือกมีเยอะแล้วก็มีบริการทุกระดับประทับใจ บริการที่ว่านี้คืออะไรคะอาจารย์กินฟรีอยู่ฟรีเอนเตอร์เทนเมนต์ฟรีหมดนะครับก็ขอให้ไปเล่นนะฮะที่เวลาไปอ่ะคุณอ้อมถ้าคนถ้าเซียนของไทยจะไปแถวไปเป็ดเนี่ยก็จะมีรถตู้รับส่งโดยเฉพาะค่ะนะครับแต่ก่อนที่จะมีโควิดมาเนี่ยนะฮะก็รับส่งเลยแล้วก็ทุกคนที่ไปเนี่ยก็จะต้องแลกชิปนะฮะต้องแลกชิปก็หมายความว่าทุกคนต้องเล่นนะฮะต้องเล่นก็คือต้องแลกชิปก็เรียกว่าชิปตายชิปตายเนี่ยหมายความว่าเป็นชิปที่แรกแล้วเนี่ยต้องเล่นเท่านั้นนะครับแต่พอถ้าสมมติว่าคุณอ้อมแรกสัก 10,000 บาทอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ชิปมาในมูลค่า 10,000 บาทนั้นนั่นก็หมายความว่าไอ้ชิปที่มา 10,000 บาทนั้นเนี่ยคุณอ้อมต้องเล่นให้หมดหรือก็คือเล่นให้ได้ได้ก็หมายความว่าพอคุณอ้อมเล่นได้ปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนชิปที่ไปขึ้นเงินให้ได้จากชิปมานะครับแต่ถ้าเสียก็คือเสียไปเลยนะฮะก็แต่มันก็จะมีสำหรับคนที่ไปอยู่ไปกินไปอะไรแถวนั้นเนี่ยนะฮะเราก็จะมีเห็นเคสอยู่บ่อยๆนะฮะก็คือเงินมากนะฮะก็เล่นงานกันเรียกค่าถ่ายบ้างหรือทำร้ายร่างกายกันบ้างอะไรเงี้ยสารพัดก็จะเกิดขึ้นตรงนั้นนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดนะครับถัดมานะฮะตามตะเก็บชายแดนก็ถ้าเป็นด้านของกัมพูชาเนี่ยก็จะยังมีอยู่ในแถบช่องบกนะฮะไม่ใช่เขาเรียกตรงนั้นจะเรียกว่ากัดเชิงนะฮะตรงกัดเชิงเนี่ยจะเป็นพื้นที่หนึ่งซึ่งก็มีบ่อนคาสิโนอยู่เช่นเดียวกันแต่ว่ายังไม่เป็นที่นิยมมากนักนะครับแต่ถ้าในแถบภาคอีสานถ้าใหญ่สุดเนี่ยนะครับก็จะฝั่งตรงข้ามกับมุกดาหารนะครับตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าแขวงสวรรณเขตค่ะนะครับตัวเมืองเอกของสวรรณเขตเนี่ยเขาเรียกว่านครไกรสอนพรหมวิหารนะครับคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดเรียกว่าสวรรค์เวกัสก็จะเอาชื่อสวรรณเขตนะครับเป็นตัวย่อแล้วก็คำว่าเวกัสเนี่ยเข้ามาเติมก็เพื่อที่จะบอกให้รู้ว่ามันเป็นคาสิโนใหญ่เหมือนกับที่ลาสเวกัสมีอะไรประมาณนั้นแต่ก็ใหญ่จริงๆนะฮะก็ใหญ่จริงๆก็เซียนในแถบภาคอีสานก็จะไปแถบนั้นแต่ความว่าถ้าเป็นแถบอีสานเหนือนะครับถ้าขึ้นไปทางเหนือหรือท่านถ้าไม่ใช่ชายแดนนะครับก็ต้องข้ามไปที่ลาวคุณน้อมนะฮะข้ามไปที่ลาวก็คือจากหนองคายข้ามไปเวียงจันทน์เนี่ยก็จะมีบ่อนคาสิโนอยู่ที่เขื่อนน้ำเงิบนะครับตรงนั้นก็จะมีคาสิโนใหญ่อยู่แห่งหนึ่งนะฮะเป็นรีสอร์ทที่ปิดวิเวกได้เลยนะฮะใครจะไปเล่นจนเจ๊งจะโบงอะไรเนี่ยก็จะอยู่ที่นั่นได้เลยก็มีรถรับส่งเหมือนกันเนี่ยนะครับก็ว่าต้องเข้าไปลึกหน่อยหนึ่งทางเหนือสุดก็ที่ได้มาตรฐานนะครับก็จะเป็นที่คิงโรมันนะครับคิงโรมันคาสิโนซึ่งจะอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เรียกว่าสามเหลี่ยมทองคำนะครับซึ่งเป็นการลงทุน 100% ของนายทุนจีนนะครับเป็นนายทุนจีนที่จริงๆเขาก็อยู่ในแถบนี้มานานแล้วแหละนะครับชื่อนายเจ้าเวยนะครับเป็นคนจีนแล้วก็เติบโตมาจากธุรกิจค้าไม้ในพม่าแล้วก็เขตรอยต่อชายแดนระหว่างพม่ากับจีนในมณฑลยุนนานค่ะนะครับก็สะสมทุนมาจนนานนั่นแหละนะฮะก็ค้าไม้แล้วก็เขาก็ไปเปิดบริษัทร่วมทุนทำคาสิโนที่หมาเก๊านะฮะบริษัททำการค้าอะไรต่างๆนานาที่ฮ่องกงที่ไต้หวันมีหมดเลยนะครับแต่เนื่องจากว่าคู่ขาในการทำการค้าของเขาเนี่ยจะเป็นชาติพันธุ์
นะฮะเป็นชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในรัฐฉานนะครับเขาก็เลยทำธุรกิจอันนี้แล้วเขาก็ไปเปิดในเขตของพม่าเนี่ยเขาเรียกว่าเขตเมืองลานะครับเมืองลาเนี่ยก็จะเป็นเขตยึดครองอันหนึ่งของชาติพันธุ์ที่เป็นเผ่าหนึ่งเขาเรียกว่าเผ่าละหุกนะฮะละหุกนะฮะเป็นเผ่าละหุซึ่งก็เป็นอดีตก็คือพรรคคอมมิวนิสต์จีนพรรคคอมมิวนิสต์พม่านะครับแต่ก็มีเชื้อสายของชาติพันธุ์ที่มาจากจีนนะครับก็จนร่ำรวยนะฮะนายเจ้าเว่ยเนี่ยก็ค้าขายจนร่ำรวยสะสมทุนจากการค้าไม้อะไรต่างๆเขาก็เลยเปิดบ่อนที่เมืองลานะครับพอเปิดบ่อนที่เมืองลาเนี่ยมันก็เกิดปัญหานะครับเกิดปัญหาเช่นก็คือว่าคนจีนเนี่ยหลั่งไหลทะลักมาเล่นที่บ่อนของเขาค่ะนะครับพอหลั่งไหลทะลักมาเล่นที่บ่อนของเขามันก็เกิดปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นนะครับก็คือติดหนี้ติดสินกันแล้วก็เล่นแล้วไม่มีจ่ายอะไรเงี้ยนะฮะก็ฆ่าแกงกันเหมือนเจ้าพ่อเชียงไฮ้นั่นแหละนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ารัฐบาลจีนเนี่ยก็เลยมีคำสั่งนะครับคำสั่งก็คือว่าห้ามคนจีนข้ามชายแดนมาเล่นคาสิโนที่เมืองลาค่ะนะครับพอข้ามมาไม่ได้เสร็จปุ๊บเจ้าเว่ยเนี่ยก็เลยต้องปิดกิจการที่เมืองลาแล้วก็ย้ายมาที่ตรงนั้นแหละตรงสามเหลี่ยมทองคำที่เรียกว่าคิงโรมันคาสิโนนั่นแหละตั้งแต่ปีมาถึงวันนี้ก็15ปีแล้วคุณอ้อมค่ะนะครับเขาอยู่ที่นั่นมา15ปีแต่ว่าด้วยความร่ำรวยจากหลายสิ่งหลายอย่างนี่แหละนะฮะแต่อย่าลืมว่าในกรณีของเจ้าเว่ยเนี่ยเขาเป็นคนซึ่งอยู่ในสีเทามานานมากนะครับสีเทานานมากถึงขนาดว่ากระทรวงการคลังของอเมริกาค่ะนะครับได้ขึ้นบัญชีดำเขาแล้วเรียบร้อยตั้งแต่ปี2018แล้วคุณอ้อมค่ะนะครับบอกว่านายเจ้าเว่ยเนี่ยเป็นคนซึ่งมีธุรกิจสีเทานะครับมีทั้งในเรื่องของฟอกเงินนะครับค้ายาเสพติดค้ามนุษย์ค้าสัตว์ป่าติดสินบนฟอกทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะที่มันไม่ถูกกฎหมายรวมไปถึงบ่อนที่ว่านั้นเนี่ยคิงโรมันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นบ่อนที่เพื่ออำนวยกับการฟอกเงินที่ผิดกฎหมายคนด่วนนะครับมันก็เลยโยงกันไปหมดเลยนะครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องระหว่างประเทศด้วยในเวลาเดียวกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขตพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่มีการสัมปทานระยะยาวนะครับคือ99ปีนั่นหมายความว่าทางการลาวเนี่ยจะมีสิทธิ์ดูแลเฉพาะในเรื่องของความสงบความปลอดภัยเท่านั้นนะครับส่วนกิจการในการบริหารใครจะเข้ามาลงทุนใครจะอะไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการบริหารของนายเจ้าเว่ยคนเดียวนะครับพื้นที่ไม่น้อยนะคุณอ้อมตรงนั้นสัมปทาน99ปีเนี่ยมีพื้นที่สัมปทานอยู่10,000เฮกตาร์โอ้โหนะครับ10,000เฮกตาร์ก็เท่าไหร่ล่ะ 62,500 ไร่อาจารย์คะในการทำธุรกิจแบบนี้ค่ะถ้าพูดถึงว่าในบ้านเราเนี่ยมันเป็นสีเทาแล้วก็ทำได้ยากอยู่แล้วแต่พอข้ามไปเป็นเพื่อนบ้านปุ๊บเนี่ยนะคะคือตอนเนี้ยถ้าคำว่าบ่อนคาสิโนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือนายทุนเหล่านี้เขาสามารถลงทุนได้ด้วยการแสดงตัวที่แท้จริงหรือว่าได้รับการเปิดกว้างมากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์แต่ได้ก็หมายความว่าภาครัฐยินยอมเลยฮะก็คือว่าจริงๆการพนันหรือบ่อนอะไรก็แล้วแต่มันผิดกฎหมายทุกประเทศแหละคุณครับนะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเขาเรียกว่ากฎหมายพิเศษออกมาใช้บังคับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตเศรษฐกิจเฉพาะอะไรพวกนี้ขึ้นมาค่ะนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อนที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยอย่างในลาวเนี่ยก็จะห้ามนะครับห้ามก็คือว่าคนลาวเนี่ยห้ามเล่นคนลาวเนี่ยห้ามเข้าไปในบ่อนอ๋อ นี่ห้ามคนในบ้านเขาเลยใช่ห้ามคนของตัวเองค่ะแต่คนต่างชาติเนี่ยเล่นได้อ้าวที่เวียดนามก็เช่นเดียวกันนะครับเวียดนามก็เช่นเดียวกันที่กัมพูชาก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีข้อกำหนดอย่างเดียวกันนี่แหละแต่ผมถามว่าแล้วใครจะมานั่งตรวจค่ะใครจะมานั่งตรวจได้ชื่อเหมือนเช็คชื่อเข้าห้องเรียนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะครับเพราะต่างคนแล้วยิ่งถ้าคุณเป็นเศรษฐีคุณเป็นคนรวยนะครับใครเขาจะมาติดตามถูกไหมครับ
ถ้าเป็นเจ้าของบ่อนนะขอให้มีตังค์มาเถอะชาติอะไรสัญชาติอะไรฉันเปิดได้หมดนะครับมันเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ห้ามไม่ได้หรอกครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าประเทศซึ่งถ้าเราสังเกตให้ดีนะฮะก็คือประเทศที่มีบ่อนคาสิโนเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่เปิดประเทศในทางเศรษฐกิจใหม่ทั้งสิ้นนะครับนั่นก็หมายความว่าต้องการที่จะดึงทุนจากต่างประเทศเข้าไปค่ะนะครับแล้วก็อย่างแรกเลยที่เขาคาดหวังก็คือว่าเมื่อมีเศรษฐกิจพิเศษมีโรงงานมีการลงทุนของต่างประเทศเข้าไปเนี่ยมันก็จะเกิดการจ้างงานนะครับพอมันเกิดการจ้างงานแล้วรัฐก็ได้นะฮะประชาชนก็ได้ค่าจ้างมีรายได้ที่มั่นคงมีเงินเดือนนะครับภาครัฐได้อะไรนะฮะภาครัฐก็ได้ค่าเช่าที่ดินนะครับได้ค่าสัมปทานสัมปทานสิทธิ์อะไรต่างๆก็เยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็ถ้าสังเกตนะฮะก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนที่รอบประเทศบ้านเราเนี่ยนะฮะทั้งลาวทั้งพม่าทั้งกัมพูชาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นการดึงทุนจากต่างประเทศเข้ามาทั้งสิ้นนะครับพอดึงเข้ามาทั้งสิ้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นทุนก้อนใหญ่แต่ที่แน่ๆก็คือว่ามันจะเป็นการลงทุนระยะยาวซึ่งเราไม่สามารถที่จะเข้าไปแทรกแซงได้นะครับและที่สำคัญก็คือว่าอย่างคนไทยอย่างบ้านเราเนี่ยเราไม่อนุญาตให้มีบ่อนค่ะนะครับไม่ได้หมายความว่าไม่มีนะครับมันมีอยู่เยอะมีแต่ว่าอยู่ใต้ดินตำรวจจะจับหรือเปล่านะฮะตรวจเจอไหมอะไรเงี้ยนะครับค่ะแต่พอเจอแล้วก็จะย้ายห้าเสือทุกโรงพักเลยนะครับแค่นั้นจบนะครับแล้วก็ไปขุดที่อื่นอะไรเงี้ยนะครับในช่วงนี้ถ้าสังเกตคุณน้อมจะเยอะในบ้านเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าโควิด19เนี่ยมันทำให้เดินทางไปเพื่อนบ้านเนี่ยลำบากค่ะนะครับมันก็ไปเล่นยากขึ้นนี่แหละก็เนี่ยแหละเปิดในบ้านตัวเองเนี่ยนะครับตำรวจก็ตาบอดบ่อยมากอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะก็ว่ากันไปนะฮะแต่ถ้าในช่วงปกตินะครับเซียนจากบ้านเราเนี่ยตัวเลขเนี่ยไม่น้อยนะคุณน้อมถ้าสภาวะปกติเนี่ยอย่างย้อนไปเมื่อปี2019เนี่ยนะครับเงินบาทที่ทะลักออกจากบ้านเราไปในบ่อนประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยปีหนึ่งนะฮะมากกว่า800,000,000 บาทโอ้ต่อปีใช่800,000,000 บาทเมื่อปี2019นะครับแล้วไอ้800,000,000 บาทเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันคือเงินที่ใสสะอาดทั้งหมดนะครับค่ะนะฮะมันถ้ามันเป็นเงินสำหรับคนที่ทำธุรกิจแต่ว่าชอบเล่นการพนันก็ว่าไปอย่างครับแต่ถ้ามันเป็นเงินที่มาจากการค้ามนุษย์นะฮะค้ายาเสพติดนะครับค้าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผิดกฎหมายหรือแม้กระทั่งเงินคอร์รัปชันนะครับเอาไปเข้ากระบวนการบ่อนเนี่ยมันก็โยงไปถึงอันนี้แหละที่เขาเรียกว่ามันคือการฟอกเงินนะครับฟอกเงินเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกัมพูชาเนี่ยนะครับไอ้บ่อนคาสิโนทั้งหลายเนี่ยที่เป็นเจ้าของทั้งบ่อนทั้งอะไรเนี่ยจะเป็นเจ้าของกิจการเดียวกันกับธนาคารค่ะนะครับอย่างที่ปอยเป็ดเนี่ย20 กว่าแห่งเนี่ยนะครับทุกแห่งครับเจ้าของคาสิโนที่นั่นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเจ้าของธนาคารขนาดเล็กในกัมพูชานะครับอย่างสมมติว่าผมยกตัวอย่างให้ก็ได้สมมติว่านายกรเนี่ยโกงเงินนะครับไปจากประเทศไทยเป็นนักการเมืองนะครับหิ้วเงินไป 1,000 ล้านนะครับตกลงกับบ่อนที่ปล่อยเสร็จแล้วเรียบร้อยว่าจะชาร์จกี่เปอร์เซ็นต์บ่อนที่นั่นก็บอกว่า 2% นะครับ 2% คุณน้อมนายกรนี่ก็ถือเงินที่โกงไปจากประเทศไทยนี่แหละนะครับไปเข้าบ่อนนั้นแล้วพอประกาศออกมาปุ๊บไอ้คนเนี้ยมันก็คือเป็นเซียนที่มันได้เงินพันล้านมันนะครับแล้วก็โอนเข้าธนาคารของเจ้าของบ่อนค่ะนะครับแล้วโดยทั่วไปนะครับธนาคารต่างๆที่อยู่ในกัมพูชาที่เป็นธนาคารขนาดเล็กแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการเดียวกันกับบ่อนคาสิโนเนี่ยเมื่อโอนเงินเข้าธนาคารของตัวเองแล้วจากบ่อนเนี่ยนะครับก็จะโอนเงินธนาคารของตัวเองเนี่ยต่อเข้ากับธนาคารของประเทศไทยที่ไปเปิดสาขาอยู่ในประเทศนั้นนะครับแล้วก็แบงก์ไทยเนี่ยก็จะขนเงินพวกนี้กลับมาประเทศไทยอีกทีทุกวันนี่แหละการฟอกเงินสำเร็จในวันเดียวค่ะอาจารย์คะตอนนี้ตามแนวชายแดนโด
ดยเฉพาะไทยกับทางสปป.ลาวเนี่ยก็มุ่งที่จะทำเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยพอคำว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษมาเนี่ยนะคะมันจะส่งผลให้บ่อนคาสิโนเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนธุรกิจให้เป็นอาจจะสีเทาจางลงกว่านี้ไหมหรือว่ายังคงเป็นเหมือนเดิมแล้วจะมีประโยชน์กับเรื่องของภาคธุรกิจตามแนวชายแดนในบ้านเรายังไงบ้างคะเพราะว่าในบ้านเราอย่างก็พูดตรงว่าไม่ได้สนับสนุนให้ไปเล่นหรอกแต่ว่าเรื่องของผลทางด้านธุรกิจเศรษฐกิจอื่นๆที่มันเป็นลูกโซ่ตามมาค่ะอาจารย์คือจริงๆทุกประเทศเนี่ยมีกฎหมายนะครับมีกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบนะครับว่าด้วยการโอนเงินอย่างเวลาเราไปต่างประเทศเห็นไหมฮะเราจะข้ามชายแดนไปเนี่ยเขาก็กำหนดว่าถ้าเราไปประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยนะครับห้ามถือเงินเกินเท่านั้นเท่านี้เขาก็จะกำหนดชัดเจนใช่ไหมฮะอย่างกรณีถ้าเราไปโดยประเทศทั่วไปเนี่ยเขาจะห้ามถือเงินบาทเกิน50,000 บาทออกนอกประเทศอันนี้คือทุกด่านนะครับแต่มันก็จะมีข้อยกเว้นก็คือว่า CLMV จีนแล้วก็มาเลเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีการค้าชายแดนแล้วก็การค้าผ่านแดนกับประเทศไทยอยู่นะฮะอันนี้เนี่ยแทนที่จะเป็น50,000 บาทเนี่ยเขาขยายให้เป็น450,000นะครับอันนี้คุณน้อมสามารถถือไปได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาตนะครับแต่ถ้าเกินกว่านั้นต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตแล้วแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องไม่เกิน2,000,000 บาทอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแต่ที่สำคัญก็คือว่าแล้วถ้ามันเกินกว่านั้นใครจะมานั่งขอล่ะถูกไหมครับเราก็จะเห็นชายแดนอยู่เสมอนี่แหละมีการขนเงินนะครับขนเงินเนี่ยทีละหลายสิบล้านเป็นร้อยล้านบางอะไรเนี่ยนะฮะข้ามชายตรงชายแดนโดยไม่ขออนุญาตซ่อนไว้ในรถบ้างอะไรบ้างสารพัดพวกนี้นะครับที่มันเป็นอย่างนี้ได้ก็หมายความว่าอะไรล่ะก็หมายความว่าการตรวจตราหรือว่าความร่วมมือในการดูแลความเรียบร้อยในเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานเดียวกันนะครับนั่นคืออันหนึ่งอันที่สองก็คือว่าทุกประเทศเนี่ยมีกฎหมายป้องกันการฟอกเงินนะครับแต่ถ้ามีกฎหมายแล้วไม่บังคับใช้หรือไม่มีกลไกในการตรวจสอบหรือไม่ให้ความสำคัญในการตรวจสอบเลยนะครับอย่างกรณีเงินที่ไปเข้าบ่อนคาสิโนที่ปล่อยเป็ดอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็เป็นช่องว่างนะฮะไม่ใช่ช่องว่างธรรมดามันโหว่ที่ใหญ่มากนะครับมันก็เลยทำให้สิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะดำเนินการอยู่ได้ตลอดเวลาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานเดียวกันในเรื่องของเงินนะครับซึ่งมันจะต่างกับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนะครับอย่างกรณีของสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์เนี่ยเขาจะไม่ให้ถือเงินสดเข้าไปในบ่อนคุณน้องนะครับคือทุกคนหรือว่าเซียนแต่ละเซียนที่จะเข้าไปในบ่อนเนี่ยคุณต้องมีแบงก์การันตีนะครับหมายความว่าคุณมีเงินอยู่ในธนาคารอยู่แล้วนะครับก็แค่เอาสลิปไปโชว์ให้เขาเห็นเท่านั้นเนี่ยเงินในบัญชีของข้าพเจ้ามีอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวข้าพเจ้าก็จะเบิกถอนในอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละเอามาเล่นอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะควบคุมตรงนี้ได้แต่ทีนี้ในระบบพวกนี้ในชายแดนเนี่ยมันยังไม่มีนะครับพอมันยังไม่มีเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยมันก็อยู่ที่ความเข้มงวดหรือไม่เข้มงวดนะครับมาตรฐานเดียวกันหรือไม่ถ้าไม่มาตรฐานเดียวกันนั่นแหละฮะเราก็เลยเห็นหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นทำไมประเทศไทยจับยาเสพติดได้เยอะมากนะครับแล้วทำไมพม่าไม่ค่อยได้จับจริงไหมฮะทั้งๆที่มันผลิตอยู่ภายในนั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นในปัญหาที่มันมองต่างกันตรงนี้นี่แหละมันก็เลยทำให้มีความเข้มงวดแล้วก็ความหย่อนยานที่แตกต่างพอมันเป็นปัญหาอย่างนี้เสร็จปุ๊บนั่นแหละชายแดนเราก็จะเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกครั้งนะครับที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีอะไรนะฮะมีเรื่องของเงินตรานะครับมีเรื่องของคนแล้วก็มีเรื่องของสินค้านะครับ3 อย่างเนี่ยจะมารุมมาตุ้มอยู่อย่างนี้เสมอนะครับอย่างกรณีที่เราเห็นทุกวันนี้คืออะไรนะฮะเรื่องของคนก็คือแรงงานใช่ไหมครับแรงงานหนีเข้ามาก็เพราะว่าอะไรถ้าคุณบอกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจ้างงานแล้วทำไมต้องหนีเข้ามาในประเทศไทยถ้ามองในแง่หนึ่งใช่ไหมครับนั่นก็แสดงว่ามันไม่ได้เป็นไปตามเป้านะครับการลงทุนมันไม่ได้เป็นไปตามคาดหมายที่วางไว้นะครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บค
คนที่ลงทุนเนี่ยมันก็ต้องหาวิธีที่จะต้องหาเงินที่ได้ง่ายที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนะครับง่ายที่สุดเร็วที่สุดเนี่ยก็อยู่นี่แหละเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็คาสิโนนี่แหละคุณน้อมนะครับมันก็อยู่ในนี้นะฮะหรือไม่งั้นก็ทำยังไงล่ะที่จะดึงดูดคนเอาผู้หญิงนะครับค้าผู้หญิงบ้างเนี่ยอย่างที่สามเหลี่ยมทองคำเนี่ยนะฮะมีเรื่องของการค้าผู้หญิงด้วยถึงขนาดว่าเคยมีรายงานนะฮะเคยมีรายงานถึงขนาดว่าการมาโลกเนี่ยแพร่ระบาดอยู่ระยะหนึ่งที่อยู่ในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจนั้นนะครับนี่คือปัญหาที่เราเห็นชัดเจนนะครับหรือถ้าในพม่าก็มีปัญหาอย่างเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเราจะรู้สึกว่ามันซาไปในห่วงนี้ก็เพราะว่าปัญหาที่ใหญ่กว่ามันคือเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองนะครับแต่ว่าคาสิโนที่ใหญ่เนี่ยไม่ย่อยไปกว่าในกัมพูชาแล้วก็ไม่ย่อยไปกว่าในลาวนะครับอย่างฝั่งที่อยู่ตรงข้ามแม่สอดที่เมียวดีเนี่ยนะฮะก็มีกลุ่มใหญ่อยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นเครือข่ายเดียวกันกับกลุ่มที่อยู่ในกัมพูชาด้วยซ้ำนะครับนี่ก็เพราะนั้นพอมันเป็นเครือข่ายอย่างนี้เสร็จปุ๊บเหมือนคุณน้องคือปราบตรงนี้มันก็จะไปขุดตรงนู้นนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ละประเทศก็อย่างที่ผมย้ำนั่นแหละมีกฎหมายก็จริงแต่ว่าคุณใช้กฎหมายหรือเปล่าค่ะนะครับบังคับใช้กฎหมายหรือเปล่านะครับก็มีเงินเข้ากระเป๋าแล้วก็มองไม่เห็นอะไรนี้เป็นต้นนะครับก็เหมือนที่เราเห็นนี่แหละทำไมบ้านเราไม่อนุญาตไม่มีบ่อนแต่มันก็มีบ่อนนั่นแหละมันก็เกิดขึ้นได้แล้วยิ่งในเขตชายแดนมันไม่มีประเทศไหนที่จะใช้อำนาจไปเหนืออธิปไตยของอีกประเทศหนึ่งได้นะครับนอกจากการขอความร่วมมือเท่านั้นค่ะอาจารย์คะตอนนี้กลุ่มทุนคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดนะคะในแถบชายแดนไม่เป็นรวมทุกภาคเลยเนี่ยนะคะอยู่ที่จุดไหนแล้วก็ยังเป็นกลุ่มไหนอยู่แล้วนับจากนี้เนี่ยแนวทางเขาจะเติบโตไปมากน้อยขนาดไหนอีกคะอาจารย์คือถ้ากลุ่มที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยคือกลุ่มที่มาจากจีนค่ะนะครับแล้วใหญ่มากๆแล้วก็ถูกทำลายไปเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้สูญสลายไปเนี่ยนะฮะค่ะก็คือกลุ่มที่อยู่ที่สีฮานุวิลนะครับสีฮานุวิลเนี่ยต้องถือว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าทั้งจังหวัดนั้นเนี่ยนะฮะสีฮานุวิลที่อยู่ทางภาคใต้ของกัมพูชาเนี่ยแล้วก็เป็นเมืองชายฝั่งทะเลแล้วก็เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษถ้าจะพูดแล้วเนี่ยก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษ 100% ของจีนนะครับธุรกิจของจีนเนี่ยเอาคือภาวะปกติก่อนที่จะมีโควิด19อ่ะคุณอ้อมมีคนจีนอยู่ที่สีฮานุวิลเนี่ยมากกว่า 300,000 คนนะครับแล้วธุรกิจห้างร้านอะไรต่างๆท่องเที่ยวนะครับคาสิโนหรือว่าเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับก็จะเป็นกิจการของคนจีนทั้งสิ้นนะครับตึกรามบ้านช่องโรงแรมการท่องเที่ยวบริการอะไรเนี่ย ก็จะเป็นของคนจีนทั้งสิ้นก็ถ้านึกไม่ออกก็เหมือนบ้านเราอะฮะเหมือนทัวร์ศูนย์เหรียญนั่นแหละนะครับก็คือคนจีนมาเที่ยวเยอะอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำมาค้าขายคนจีนก็จะมายึดหัวหาดนะครับก็มาซื้อตึกรามบ้านช่องซื้อคอนโดซื้ออะไรเนี่ยไว้นะครับแล้วก็จัดทัวร์ของตัวเองมาอะไรพวกนี้นะครับก็จะทำในลักษณะเดียวกันแต่ทีนี้ที่สีฮานุวิลเนี่ยมันมีลักษณะเด่นก็คือว่าพอมันเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็เสรีมากเนี่ยแล้วก็มีคาสิโนเยอะนะครับแล้วคาสิโนเยอะเนี่ยไม่ใช่คาสิโนแบบนั่งออนไซต์อย่างเดียวนะครับมันยังมีออนไลน์นะครับก็คือคาสิโนออนไลน์เนี่ยแหละที่เป็นกลไกใหญ่มากแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งทำให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยต้องมีเขาเรียกอะไรมีสารนะฮะมีสารเนี่ยขอความร่วมมือจากสมเด็จฮุนเซนนะครับให้สั่งปิดคาสิโนออนไลน์ทั้งหมดในกัมพูชาโอ้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งนะครับเงินหยวนนะครับมันทะลักมาจากคาสิโนเหล่านี้นั่นหมายความว่าเงินหยวนเนี่ยมันมากองอยู่ที่ในบ่อนคาสิโนนะครับ อันที่สองก็คืออาชญากรนะครับที่อยู่กับบ่อนคาสิโนออนไลน์พวกนี้เนี่ยมันก็เป็นเครือข่ายเดียวกันกับพวกคอร์เซ็นเตอร์ค่ะนะครับพอคอร์เซ็นเตอร์เสร็จปุ๊บก็โกงกันพอโกงกันเสร็จปุ๊บนั่นนะฮะมันรุมมาตุ้มกันอยู่เอาแค่ว่าเฉพาะปี2020เนี่ยนะฮะ2020-2021เนี่ยหลังจากที่มีการปิด
คาสิโนออนไลน์เนี่ยนะครับในกัมพูชาทั้งหมดเลยนะฮะมันมีการกวาดล้างครั้งใหญ่นะครับก็คือจับพวกอาชญากรคนจีนที่เป็นรัฐบาลจีนหมายหัวเนี่ยส่งกลับไปในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนมากกว่า 2,000 คนโอ้แสดงว่าตอนนี้ที่สีฮานุวิวนี่คือใหญ่ที่สุดแล้วนะอาจารย์จะใหญ่กว่าคิงโรมันอีกไหมคะอาจารย์ณตอนนี้ใหญ่กว่าเยอะเลยครับคิงโรมันคือเจ้าเดียวนะครับแต่สีฮานุวิวเนี่ยเป็น200กว่าเจ้าโอ้โหเยอะมากเพราะฉะนั้นมันเทียบกันไม่ได้นะฮะก็คือคิงโรมันเนี่ยมันคือแค่เจ้าเว่ยคนเดียวค่ะนะครับแต่ถ้าสีฮานุวิวก่อนหน้านี้ก่อนที่จะถูกปรับเนี่ยมัน200กว่าเจ้าค่ะนะครับทุกวันนี้เห็นไหมฮะคนไทยก็ยังถูกหลอกไปนะครับแต่ที่ผมพูดบ่อยๆนั่นแหละก็คือว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยคนไทยที่ไปเนี่ยไม่ได้ถูกหลอกนะฮะค่ะก็คือคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณไปผิดกฎหมายค่ะนะครับคุณไปช่องทางธรรมชาติที่ผิดกฎหมายคุณก็รู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าไปเจอเงื่อนไขที่มันเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปก็คือว่าคาสิโนออนไลน์มันทำไม่ได้ค่ะก็เลยมาเล่นคอร์เซ็นเตอร์หลอกเงินคนไทยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะมันก็กลายเป็นเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วทีนี้เนี่ยกลุ่มที่จากสีอนุบิลคุณอ้อมพอที่เสียนุวิวปราบเสร็จปุ๊บเนี่ยย้ายมาไหนนะฮะย้ายมาที่เดียวกันดีนะครับคืออาจารย์คะตอนนี้คือที่เสียนุวิวเนี่ยตั้งแต่ท่านสีจิ้นผิงขอความร่วมมือมาก็ปิดแต่ปิดทั้งหมดไหมคะอาจารย์ออนไลน์ปิดหมดเลยอ๋อปิดออนไลน์หมดเลยไม่ยอมให้มีค่ะแต่ทีนี้อย่าลืมนะฮะว่าคาสิโนออนไลน์เนี่ยมันคือแหล่งที่ทำเงินได้มากกว่าคาสิโนออนไลน์ค่ะนะครับคือคุณไม่ต้องเดินทางมาคุณก็เล่นได้ใช่ไหมฮะในออนไลน์แต่ทีนี้ถ้าออนไลน์เนี่ยคุณต้องเดินทางมาที่โนบิลเท่านั้นถึงจะเล่นนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงแต่ออนไลน์นี่ยังอยู่นะครับเพียงแต่ว่าคนจีนเข้ามาไม่ได้ในโควิดไงนะฮะแล้วก็ออนไลน์ก็ถูกปิดไปทั้งหมดแล้วนะครับแต่ข่าวหน้ามาโชว์เนี่ยนะฮะก็คือไอ้200เจ้าที่เคยปิดไปก่อนหน้าเนี่ยได้ยื่นเรื่องขอเปิดกลับมาใหม่นะครับขอเปิดที่สีอนุวิวนั่นแหละแต่จะไม่ทำออนไลน์จะทำออนไลน์นะครับนั่นก็หมายความว่าก็จะกลับไปเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแต่ทีนี้เนี่ยกลุ่มนี้พอถูกปราบที่สีอนุวิวก็ย้ายมาที่เมียววดีนั่นมันคืออะไรฮะมันก็มีเครือข่ายของจีนอันเดียวกันนะครับแล้วเครือข่ายของจีนอันเดียวกันนี่แหละสังเกตดูสิฮะคือเล่นที่พม่าเสร็จนะฮะจากเมียววดีจากเมียววดีก็ไปตรงไหนนะฮะก็จะไปตรงท่าขี้เหล็กท่าขี้เหล็กเนี่ยก็มีอยู่10กว่าแห่งนะครับที่เป็นคาสิโนนะครับแต่ท่าขี้เหล็กเสร็จปุ๊บพอมีปัญหาเรื่องการเมืองที่ท่าขี้เหล็กก็นั่นแหละฮะถึงข้ามไปที่คิงโรมันมันเป็นเส้นทางเยี่ยงนี้นะครับคือจริงๆเนี่ยเครือข่ายพวกนี้มันถึงกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าเป็นคนแต่ละเจ้าของนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดก็อย่างที่ผมเรียนสักครู่นี้นะฮะก็คือกลุ่มที่อยู่ที่สีฮานุวิวนะครับเขาเรียกว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่มากนะฮะใหญ่ถึงขนาดว่าเขาเรียกอะไรนะ 15K ทาง 15K นะครับเครือข่ายมันใหญ่ก็เลยเรียกว่ากลุ่ม 15K แล้วก็คนที่เป็นเจ้าพ่อใหญ่ที่สุดเนี่ยก็เป็นคนจีน 100% เนี่ยนะฮะแล้วก็พอมีปัญหาเสร็จปุ๊บในไอ้กลุ่ม 15K เนี่ยก็จะย้ายนะย้ายไปที่เมียววดีนะฮะอย่าง 15K เนี่ยถ้าในภาษาจีนคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยมาจากหมาเก๊านะครับแล้วก็เป็นคนที่สนิทกับเจ้าเว่ยมาก่อนด้วยซ้ำนะฮะนายคนนี้เนี่ยชื่อนายอะไรนะนายวันกัวกุยค่ะวันกัวกุยพอกลุ่มใหญ่ของเขาเนี่ยเขาเรียกกลุ่ม 15K หรือว่าซันซิตี้ซิตี้เคนะฮะซันซิตี้แต่พอถูกปิดปุ๊บเนี่ยเขาย้ายไปที่เมียววดีนะครับแล้วกลุ่มของเขาเนี่ยที่เมียววดีเขาเรียกว่าหยาไสค่ะนะฮะเป็นโฮลดิ้งใหญ่คุณอ้อมนะครับเพราะฉะนั้นคือใครก็แล้วแต่ที่จะมาเล่นในแถบลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยนะฮะแล้วถ้าเป็นเครือข่ายของจีนก็จะอยู่ในเครือข่ายของ 14K ที่ว่านี้
โอ้โหนี่น่าจับตามองเลยนะอาจารย์แล้วก็ตอนนี้เป็นแหล่งรวมของแก๊งคอลเซ็นเตอร์อยู่ตรงนั้นด้วยใช่ไหมคะที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้อาจารย์ใช่ครับที่ลูกเดียวเนี่ยที่ศูนย์ใหญ่ค่ะนะครับแต่ที่คนไทยไปเล่นเยอะสุดก็คือซอยเป็ดค่ะนะแต่พอมันไปซอยเป็ดยากเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะนั่นแหละก็จะแถวพอแก้ขัดได้หน่อยก็แถวสวรรค์เขตนะสวรรค์เวกัสนะครับหรือไม่งั้นตอนนี้ก็ไปลาวยากหน่อยเพราะว่าด่านปิดนะฮะก็ข้ามไปเล่นที่เมียววดีบ้างท่าขี้เหล็กบ้างอะไรเงี้ยนะฮะหรือลักลอบข้ามไปที่คิงโรมันนั่นแหละคุณอ้อค่ะนะวันนี้ก็ได้รู้จักทุนใหญ่นะคะของคาสิโนตัวจริงชายแดนแล้วนะคะก่อนหน้านี้เรารู้จักแต่คิงส์โรมันแต่ตอนนี้มาอยู่ที่สีหนุวิวแล้วอาจารย์ขาวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็โอกาสหน้านะคะอาจารย์อาจจะได้เจาะลึกลงมากกว่านี้นะคะ200กว่าเจ้านี้อาจจะขอใหญ่ๆอีกสักเจ้า2เจ้านะว่าเขาเป็นใครมาจากไหนและทำธุรกิจอะไรยังไงด้วยนะคะอาจารย์ค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศอาเซียนค่ะวันนี้เราได้รู้ภาพรวมของข้อมูลบ่อนคาสิโนชายแดนแล้วก็ได้รู้จักกลุ่มทุนคาสิโนตัวจริงชายแดนในอาเซียนนะคะตอนนี้นะคะจุดที่ใหญ่ที่สุดเป็นทุนมาจากจีนค่ะอยู่ที่สีหนุวิวที่นี่มีทุนที่ทำคาสิโนกว่า200กว่าเจ้าด้วยกันนะคะที่นี่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 100% นะคะตอนนี้ที่สร้างรายได้มากๆคือคาสิโนแบบออนไลน์นะคะเป็นกลไกที่ใหญ่มากๆจนทำให้ทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเนี่ยเคยออกมาขอความร่วมมือแล้วนะคะว่าให้ทางนายกฮุนเซนเนี่ยปิดนะคะบ่อนที่นี่เพราะว่ามันมีผลทำให้เงินหยวนเนี่ยมาทะลักอยู่ที่นี่มากนะคะแล้วก็มีผลต่อเรื่องของการค้าการขายตามแนวชายแดนระหว่างจีนกับทางกัมพูชาแล้วก็ระหว่างหลายๆประเทศด้วยนะคะแล้วก็ลามมาถึงเมียววดีของพม่าลามมาถึงท่าขี้เหล็กแล้วก็โยงมาถึงคิงโรมันซึ่งแต่ก่อนเคยเป็นบ่อนคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดด้วยนะคะวันนี้ได้ความรู้แล้วก็ได้ข้อมูลลึกมากๆต้องขอบพระคุณอาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวเหล่านี้นำมาฝากคุณผู้ฟังอีกค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ